ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลีลาดวัยเก๋ารายการที่จะทำให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงสดใสทั้งกายและใจกับผมธานัทคล้องชดารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับรายการของเราครั้งที่ผ่านมาได้นำเสนอการฝึกปฏิบัติในจังหวะไลน์แดนซ์นะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงจะฝึกปฏิบัติในจังหวะไลน์แดนซ์ต่อเนื่องกันจากครั้งที่ผ่านมาครับพบกับวิทยากรที่จะให้ความรู้เรากับเราครับครูโรสครับสวัสดีครับครูโรสครับสวัสดีค่ะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครูโรสได้สอนการเต้นในจังหวะไลน์แดนซ์นะครับแต่ว่าเป็นการใช้ฟิกเกอร์ในชุดที่1ค่ะนะครับในครั้งนี้เนี่ยเห็นครูโรสบอกว่าจะเป็นชุดที่2ซึ่งก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันมีอะไรน่าสนใจครับในการเต้นไลน์แดนซ์ในชุดที่2นี้ครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นการนำเอาหยิบเอาฟิกเกอร์จากจังหวะต่างๆเข้ามารวมไว้นะคะสังเกตว่าเพลงนี้ค่ะจะโดยปกติเราจะเต้นเป็นควิกสเต็ปนะคะแต่เราจะเอามาใช้ในการเต้นไลน์แดนซ์โดยที่จะมีฟิกเกอร์ต่างๆอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะฝึกปฏิบัติในจังหวะไลน์แดนซ์ในชุดที่2ไปพร้อมๆกับเราครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับนักแสดงสาธิตวัยเก๋าของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นักแสดงสาธิตวัยเก๋าของเราทั้ง2ท่านพร้อมแล้วนะครับที่จะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับพี่ทุนกับพี่ปีครับในครั้งนี้นะคุณครูรสจะไปฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักแสดงสาธิตกับเราเลยไหมครับด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มนะคะถ้าสองคนมันจะดูไม่น่าจะเป็นกลุ่มสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจุดเด่นของเราก็คือเต้นเดี่ยวก็ได้เต้นเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ค่ะแค่นั้นขอเชิญครูโรสเลยครับยินดีค่ะฟิกเกอร์ตัวแรกนะคะจะเป็นเบสิกสแควร์สองชุดนะคะเริ่มจากเท้าขวาค่ะเบสิกสแควร์ก็คือเริ่มเลยนะคะบ่ายquick 1 quick 2ค่ะพอเป็นบาร์ที่3จะเป็น quick แล้วแยกนะคะเป็นชาเซ่แล้วก็เทิร์นตัวไปทางขวา1 4ค่ะ quick 3หลังจากนั้นเราจะทำสปอร์ตเทิร์นใน quick 4นะคะก้าวขาซ้ายขึ้นหน้าค่ะ quick หันกลับมาเป็น quickแล้วก็ก้าวขาซ้ายขึ้นหน้าเป็น4ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำ forward lock ไปจนถึง7นะคะเริ่มเลยค่ะ quick 5 quick 6 quick 7ค่ะเราจะทำ spot turn ใน quick 8แล้วเอาเท้ามาชิดนะคะเริ่มค่ะ quick 8หลังจากนั้นเราจะทำคูคาราช่า2บาร์เริ่มจากเท้าขวาก่อนนะคะเป็น quick 1 quick 2ในบาร์ที่3ถึง4เราจะทำคอต้าจาก้าเริ่มจากขาขวาขึ้นหน้าก่อนนะคะเป็น quick 3และ quick 4ค่ะเดี๋ยวเราจะทำคูคาราช่าเริ่มจากขาซ้ายเป็น5ขาขวาเป็น6นะคะเป็น quick 5 quick 6ในบาร์ที่7ถึง8เราจะทำเป
เป็นเหมือนกับคิวบันล็อกและเทิร์นนะคะไป1 4เรื่อยๆนะคะเริ่มเลยค่ะเราจะก้าวขาขึ้นหน้าแต่เอาข้างไปนะคะเป็นควิกควิก7และควิกควิก8เราก็จะทำได้ครบ2 8นะคะ2ชุดค่ะสำหรับด้านต่อไปเราก็จะเริ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำต่อเนื่องเลยนะคะเริ่มเลยค่ะควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3ควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7ควิกควิก8จบ8ที่1แล้วต่อไปเป็น8ที่2เริ่มค่ะควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3และควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7และควิกควิก8เราก็จะมาเริ่มด้านนี้ในชุดที่1ใหม่เริ่มค่ะควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3ควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7ควิกควิก8และเราก็จะมาเริ่มชุดที่2ในด้านนี้เริ่มค่ะควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3และควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7และควิกควิก8ครบแล้วเราก็จะมาทำด้านนี้อีกเริ่มใหม่ควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3ควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7ควิกควิก8ชุดที่2ค่ะควิกควิก1ควิกควิก2ควิกควิก3และควิกควิก4ควิกควิก5ควิกควิก6ควิกควิก7และควิกควิก8กลับมาหน้าเดิมแล้วทั้งหมด4ด้านคุณโรสครับเราก็ได้ฝึกปฏิบัติกันในจังหวะไลน์แดนซ์ไปทั้ง2ชุดกันไปแล้วใช่ไหมครับมีข้อสงสัยครับคือผมเห็นตามงานต่างๆการเต้นจังหวะไลน์แดนซ์เนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเต้นบนฟลอร์ที่ผมเห็นเนี่ยเราจะเป็นลักษณะเป็นพื้นไม้ใช่ไหมพื้นบาเก้ใช่ไหมครับจำเป็นไหมครับจะต้องเต้นในฟลอร์ลักษณะแบบนั้นอ๋อที่ผ่านมานะคะเต้นได้ทุกที่เลยในสวนสาธารณะยังเต้นได้เลยนะคะในฟลอร์ก็ได้นะคะหรือในห้องที่ไม่ใหญ่มากแต่เรารวมกลุ่มเพื่อนได้เราก็เต้นกันด้วยความสนุกสนานได้ซึ่งไม่จำกัดสถานที่เลยนะคะถึงว่าเห็นตามสวนสาธารณะก็จะมีพื้นที่ว่างให้ไปออกกำลังกายกันนะครับผมสังเกตอีกอย่างนึงครับอย่างเห็นครูโรสแล้วก็นักแสดงสาธิตทั้งสองท่านของเราเนี่ยแต่งกายกันอย่างสวยงามมากๆเลยจำเป็นไหมครับหรือว่ามีอยากจะทำใหเกิดสีสันในการเต้นยังไงบ้างครับในการเต้นเป็นกลุ่มนะคะถ้าหากว่าเราทำแต่งตัวให้เหมือนกันนะคะหรือว่าให้มันเหมือนกับเป็นทีมเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออนะมันจะสนุกมากขึ้นและมันมีสีสันมากขึ้นมันมากกว่าการที่เราจะใส่อะไรก็ได้กางเกงยีนตัวนึงเสื้อวอร์มตัวนึงแล้วก็มาออกกำลังกายนะแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เราแมทกันมันจะทำให้มีความรู้สึกรอคอยอ่ะวันนี้จะได้ไปเต้นไลแดนกับเพื่อนแล้วจะได้เอาชุดสวยออกมาใส่ละจะได้นะได้ได้เอาออกมาใส่สักทีนึงแล้วพอเราใส่ไปเจอเพื่อนๆที่ใส่เหมือนกันอ่ะมันมีความสุขนะคะยิ่งด้วยวัยของเราอย่างเงี้ยความสุขก็คือการได้เจอเพื่อนทำอะไรเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันแค่นี้วัยเราก็แฮปปี้แล้วนะคะเรียกว่าส่งผลเลยนะก็ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการเต้นลีลาดก็จะมีรูปร่างที่อย่างคุณผู้ชายก็จะสมาร์ทนะครับผู้หญิงก็จะรูปร่างที่ดีเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยใช่ใช่ในตอนท้ายนี้อยากจะให้ครูโรสได้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการลีลาดนะครับซึ่งเหมาะมากเลยกับการเป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายอยากให้คุณโรสได้ฝากถึงแฟนๆรายการครับอ๋อค่ะถ้า
เป็นไปได้นะคะเราลองหากิจกรรมอีกสักกิจกรรมหนึ่งนะคะเพื่อตัวเรานี่แหละไม่ใช่เพื่อใครเลยเพราะว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะคะการลีลาศไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีก็ตามเราสามารถออกกำลังกายได้นะคะโดยเฉพาะไลน์แดนซ์นะคะเราเป็นทางเลือกซึ่งเราหากลุ่มเพื่อนนะคะที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาออกกำลังกายด้วยกันเราก็จะมีอายุยืนนานนะคะนอกจากชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราได้มีการออกมาเจอเพื่อนฝูงได้มีการออกกำลังกายเนี่ยชีวิตมันก็จะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกนะคะครับผมค่ะก็ได้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลีลาศจากครูโรสนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูโรสวิทยากรของเรามากๆเลยครับขอบคุณครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายการของเรานั้นจะจุดประกายให้กับทุกๆท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่วัยเก่านะครับรวมไปถึงคนทุกเพศทุกวัยนั้นได้หันมาออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูซ้ำนะครับหรือว่าดูไม่ทันท่านสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv ครับและสำหรับท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือคำถามสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆของการเต้นในจังหวะไลน์แดนซ์ในชุดที่2นะครับสำหรับวันนี้รายการลีลาศวัยเก่าของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมธานัทคล้องชดาและครูโรสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ